คุณกำลังดูดวงวาไรตี้กับชีสเค้กจริยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีงามๆนะคะคนงามมาแล้วค่ะเตยสิรินรัตน์นะคะมาพร้อมกับคนหล่อประล่ำประเหลือค่ะนั่นคืออาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมนะคะสวัสดีค่ะหมอสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมมาพบกันอีกแล้วครับผมค่ะวันนี้มากันก็สีชมพูสดใสนะคะต้อนรับเดือนสิงหาคมในช่วงนี้นะคะก็คือเป็นเดือนที่มีความรักให้แก่กันและกันโดยเฉพาะความรักที่ให้กับคุณแม่ของเราถูกต้องเลยครับใช่เลยครับผมแน่นอนนะคะใครที่คุณแม่เนี่ยนะคะท่านยังอยู่กับเราก็ต้องดูแลนะคะเอาใจใส่นะคะแล้วอย่าทำให้ท่านน้อยใจเพราะว่าบางทีเนี่ยคนแก่เนี่ยเขาจะมีอารมณ์แบบว่าน้อยใจบ่อยเป็นไหมเป็นแต่ว่าแก่แล้วหมออ๊อดอ่ะโอ้โหมุกเป็นหมออ๊อดยังหมออ๊อดยังร่าเริงยังสดใสยังไม่มีน้อยไม่มีอะไรยังไม่แก่อะยังแล้วใครที่แก่อะคะอะคุณเตยเมื่อกี้ยอมรับมาแล้วอ่ะหมออ๊อดดูดิยังหน้าเด็กอยู่เลยจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าเราอยากหน้าเด็กนะต้องแบบหมออ๊อดเลยคือแบบว่าต้องหัวเราะเวลาหัวเราะต้องแบบหัวเราะแบบเต็มที่อ๋อเต็มที่จะฟันจะหลอฟันจะห่างที่หมออ๊อดไม่อายนะฟันห่างแล้วเราสนุกอะเราเป็นตัวเราเองเอาผมได้เหรอตัวเองมาพูดทำไมมันเป็นเรื่องจริงอะโอ้เราก็ไม่อายอะเรื่องจริงคือสิ่งไม่ตายไม่เคยบอกว่าหมอออสฟันห่างฟันหล่อเลยนะเอาสิหมอออสยังหล่อสำหรับเตยเสมอเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการบอกว่าอะไรพิธีกรที่สวยที่สุดสำหรับหมอออสก็คือเตยไงอ๋อจริงครับเพราะอะไรวะพิธีกรของผมเนี่ยผู้ชายอะเขาก็ต้องสวยที่สุดอะเอาเหรออ่ะคุณโบกัสอย่างเงี้ยอ๋อคุณโบกัสซุปตาคุณฮิปโปเงี้ยแต่มีคนหนึ่งสวยอะคุณแอนสูสีกันมาสูสีกันมาเอาละค่ะในช่วงแรกของเรานะคะคุณผู้ชมค่ะเราก็จะมาตรวจเช็คดวงกันหน่อยรายสัปดาห์ว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะมีแขกรับเชิญอู้แม่เช้าวันนี้แบบแขกรับเชิญแบบหมอแบบเลือบหลับเด็กขึ้นอีกไม่เข้าใจเลยลูกตานี่ชอบหาแขกรับเชิญเป็นผู้หญิงเสมอนะไม่เคยเข้าใจพี่เตยเลยว่าพี่เตยต้องการอะไรวาสนามันผิดกันนี่อ่ะเอาไปแกกลุ่มดีวีดีการสอนเอาไปเรียนซะที่ได้ไปนี่นะคุณผู้ชมช่วยหมอออสกันหน่อยคือคุณครบครันเลยนะความรู้อยู่ในนี้แค่แผ่นเดียวนี่นะซื้อแผ่นแทนนะทำเอาไปก๊อปเป็น MP3 แล้วไม่เอานะไม่เป็นไรหมอออสใจกว้างเอาหรอเงินเตยยืมนะเดี๋ยวไปก๊อปขายโอ้ตามสบายตามสบายขายคนละฝั่งกันแล้วนะฝั่งตะวันตกตะวันออกเดี๋ยวบอกให้รู้นะช่วงหน้ามีพิตตี้สาวสวยด้วยเซ็กซี่ด้วยมาอย่างนั้นรีบดูเริ่มวันอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนใช่ใช่เซเรบวันอาทิตย์ช่วงวงนี้เป็นยังไงครับ2 3แล้วก็5น่าจะพฤหัสบดีน่าจะดีสุดนะมาจริงหรือเปล่ามาดูกันนะครับวันอาทิตย์โอ้โหไหนเปลี่ยนเลยเธอไปเลยนะโอ้การเงินในชั่วโมงนี้อยากจะทำอะไรเกี่ยวข้องกับที่ดินทรัพย์สินอยากจะซื้ออยากจะขายอ่ะเฮงนะดวงส่งดวงในชั่วโมงนี้จะทำอะไรแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเช่าทรัพย์สินคอนโดอยากจะเก่งกำไรติดต่อแบงค์ถ้าขึ้น10เหรียญใช้ได้เลยใบที่2 6ไม้เท้าชัยชนะการงานที่เราวาดความฝันความหวังโครงการจะลุกเริ่มต้นขยับขยายไปได้ดีใบที่3 8ไม้เท้าใบที่4เจ้าชายเหรียญแล้วก็ราชินีพระจันทร์โอ้โหมีความสุขสำหรับอ่ะความรักกันบ้างราชินีพระจันทร์กับเจ้าชายเหรียญคนอายุน้อยกะลำส่งดวงเพราะฉะนั้นใครที่กำลังอยากมีแฟนเด็กกำลังอยากจะมีคู่ครองอะไรที่ละอ่อนอายุน้อยในชั่วโมงนี้นะสวยงามรอโอ้เข้ามาเลยอร่อยครับชาววันอาทิตย์ให้คุณทั้งด้านความรักการเงินการงานสุขภาพอยากจะขยับขยายก็ลงตัวมีความสัมพันธ์อะไรต่างๆขยับขึ้นถึงคำว่าแต่งงานไปสู่ขอเขาได้นะมีตังแล้วนี่อ๋อสิบเหรียญเนี่ยผู้ชายไม่มีตังไปสู่ขอผู้หญิงไม่เป็นไรผู้หญิงวันอาทิตย์เดี๋ยวไปสู่ขอเองโอ้ยแต่สรุปให้นะใช้ได้อะสิบเหรียญมั่นคงนะแล้วใครมีครอบครัวอยู่ก็สร้างเงินสร้างทองได้ความเจริญรุ่งเรืองในชั่วโมงนี้เซเลบชาววันอาทิตย์เด่นเป็นพิเศษมาดูอันนี้แค่เซเลบเหรอ
ทุกคนเลยเซเลบอาจารย์มงคลรอดทิพย์ธรรมทุกท่านที่ดูรายการดวงวาไรตี้อ๋อเซเลบนะชาววันจันทร์ชาววันจันทร์ดูซิว่าเป็นยังไงวันอาทิตย์เขานำโดดไปแล้วนะครับ1 2นะครับ3 4แล้วก็5ดูนะครับสัปดาห์นี้ชาววันจันทร์เป็นยังไงจักรพรรดินีก็โอเคเนาะสำหรับใครที่กำลังมีลักษณะของความลับครอบครัวคบกันมานานมีโอกาสนะครับตั้งครรภ์ไพ่แห่งความเป็นแม่จะท้องจะท้องแล้วจะท้องนะครับสำหรับถ้าใครยังไม่แต่งไปรีบแต่งก่อนนะครับท้องก่อนแต่งโอเคใบที่2 6ดาบนะครับ5ถ้วย10ไม้เท้า9เหรียญโอ้โหเหรียญมาไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับจักรพรรดินีถูกต้องครับผู้ชายกระซิบนิดนึงนารีอุปถัมภ์ผู้ชายผู้หญิงเลี้ยงพวกเรากำลังดวงดีแล้ว6ดาบ5ถ้วยแล้วก็10ไม้เท้า9เหรียญมีโอกาสเหนื่อยเมื่อยล้าในเรื่องของการงานกันบ้างแต่มีโอกาสจะไปอะไรสายลมแสงแดดแล้วก็สองเราอ๋อสองเราด้วยถูกต้องครับมีความสุขมีโอกาสที่จะไปอะไรภัตตาคารหรูๆสถานที่ติดแม่น้ำติดเจ้าพญาติดทะเลอ๋อ6ดาบเนี่ยช่วงนี้เลยอ๋อมีความสุขแต่สุขภาพ5ถ้วยกับ6ดาบระวังไว้นิดนึงพวกภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจพื้นคันหรือแปลความหมายว่าฝนยังตกอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีร่มมีสิ่งต่างๆที่เราจะไปยาติดกระเป๋าอะไรบ้างมิฉะนั้นอาจจะมีเรื่องของอากาศภูมิอากาศหรือสุขภาพของเรานะครับไข้เป็นหวัดได้ใช่เพราะว่าช่วงนี้เข้าพรรษาแล้วใช่ไหมก็อาจจะมีฝนตกแล้วเวลาไปเล่นน้ำทะเลมันก็จะมีแมงกะพรุนแล้วก็อาจจะแบบว่าแพ้แมงกะพรุนใช่แต่ที่แน่ๆ6ดาบกับจักรพรรดินีเนี่ยต้นข้าวงอกเงยงอกงามงอกงามใช่ไหมโอ้พืชธัญญาอาหารการเกษตรสิ่งต่างสมบูรณ์พูนผลนะครับโอ้ดีค่ะโอเคเลยนะครับอ่ะมาดูเซเลบชาววันอังคารวันจันทร์ก็โอเคนะโอเคแต่สุขภาพมีกันบ้างไงรู้สึกว่าเราจะโอเคกันทุกวันนะเดี๋ยวมีความสุขพฤหัสกับวันเสาร์เนาะโอเคโอเคมาเพื่อนเลยนะวันอังคารอังคาร2 3 4แล้วก็5ในสัปดาห์นี้นะวันอังคารเป็นยังไงนะครับเจ้าชายถ้วยราบเรียบความสงบความอุดมสมบูรณ์ถ้วยเนี่ยคืออาหารการกินความอุดมสมบูรณ์เจ้าชายถ้วยเนี่ยอาจจะแปลความหมายว่าต้องอยู่กับบ้านต้องอยู่กับติดกับลักษณะธุรกิจการทำงานทำที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับใบที่2 4เหรียญ1ไม้เท้า2เหรียญและ9ไม้เท้าใครที่อยากจะคิดเปลี่ยนงานนะครับก้าวมีเอามีโอกาสก้าวมีเท้าคือติดขัดอุปสรรครู้สึกว่ากังวลแล้วก็มีรู้สึกเบื่อหรือบางคนที่อยากจะลงทุนสิ่งใหม่ๆพวกชนชั้นอยู่ในรูปของนักลงทุนนักธุรกิจ2เหรียญ4เหรียญนี่ก็ละเอียดรอบคอบสักนิดนึงเอาใจใส่ในเรื่องของเงินทองบ้างเพราะฉะนั้นมันแปลความหมายว่ามีโอกาสที่จะลงทุนได้แต่ต้องดูในความรอบคอบสำหรับด้านความรักในชั่วโมงนี้ก้าวมีเท้ากับเจ้าชายถ้วยมันก็ยังราบเรียบราบเรียบยังไม่ได้แปลความหมายถึงเสียหายแต่มันอาจจะชีวิตมันไปเรื่อยๆชิวๆนะครับก้าวไม้เท้า1ไม้เท้ามันเปลี่ยนงานมีการหักเหหรือมองหาสิ่งใหม่ๆหรือกำลังรองานกำลังรอการประมูลกำลังรอบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการงานอาศัยคนอายุน้อยไว้นะเจ้าชายถ้วยคือแปลความหมายว่าบุคคลที่มีอายุน้อยเนี่ยเขาช่วยเหลือเราได้แต่สุขภาพก็พวกก้าวไม้เท้าเนี่ยปวดเมื่อยปวดหลังซีกหนึ่งขาข้างซ้ายขาข้างขวาแต่ไม่ถึงกับเป็นอัมพาตไม่ถูกต้องก้าวไม้เท้าพวกก้าวไม้เท้ามันจะเป็นไพ่ของปัญหาการงานที่เราอาจจะติดขัดกังวลใจแล้วเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยมันก็ดำเนินต่อไปได้นะครับต่อไปเช้าวันพุธกลางสัปดาห์ทั้งพุธเช้าพุธเย็นวันพุธกลางคืนนะรวมที่นี่เลยถูกต้องครับสัปดาห์นี้ชาววันพุธเป็นยังไงนะครับ2 3 4แล้วก็5ดูนะครับใบแรกขึ้นมา7เหรียญคำนวณการเงินการทองรายรับรายจ่ายเจ๊รอบนี้เดือนนี้เป็นยังไงเรารอบครอบอ่ะ7เหรียญคือแปลความหมายถึงคันคำนวณผลผลิตสิ่งต่างใบที่2 2ไม้เท้าใครที่คิดอยากจะไปต่างประเทศแดนไกลไม่ว่าจะไปเรียนต่อไปทำงานหรือแม้กระทั่งคิดอยากจะอะไรมีความรักโอ้ได้มั้ยมีสิครับ2ไม้เท้านะครับมีดวงของความรักต่างประเทศด้วยสเปน6เหรียญ7ถ้วยอย่ามัวแต่ฝันอย่ามัวแต่คิดต้องลงมือกระทำดูต้องพวก7ถ้วยกับสเปนเนี่ยนะครับสเปนคือความแข็งเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะชายหรือหญิงมักจะข่มคู่เพราะฉะนั้นคือเอาใจเย็นๆหน่อยอย่าไปข่มถ้ารักเขาก็แสดงความรักออกมาพูดเพราะๆหน่อยไม่ใช่แบบมีความแบบแกร่งยิ่งจะหวงจะหึงใช้แต่อารมณ์ไม่ได้นะด้านความรักฝากไว้นิดนึงนะครับชาววันพุธอ้าวสเตนไงข่มไงแกร่งไงบวกกับ7ถ้วยด้วยยิ่งแปลความหมายว่าอยากจะทำอะไรตามอำเภอใจตัวเราเองความรู้สึกเพราะฉะนั้นพูดหวานๆหน่อยนะครับสำหรับความรักอ่ะมาดูในชาว
วันอะไรวันพฤหัสบดีค่ะรออยู่วันพฤหัสบดีเตยสีสีสมรสดใสสวยงามประชุมไพ่ดาบมาได้แล้วเดี๋ยวทางบ้านก็จะโกรธเอาหมอนไม่ได้เตยคนเดียวนะกับพฤหัสบดีนะ2 3 4แล้วก็5ดุลครับทางบ้านด้วยแทมพาแลนแทมพาแลนคือเดินทางวิ่งรอบมีการเปลี่ยนแปลงชีพจรลงเท้าข่าวสารการนำข่าวสารสิ่งตรงนู้นสิ่งตรงนี้มาสื่อคือบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเจรจาพูดคุยนี่ก็ใช่พูดมากสื่อสารมวลชนก็ใช่ ใบที่2 The World โอ้โหไม่คุ้นมีโชคลาภอย่างน้อยก็มี The World ถูกต้อง The World คือเป็นไพ่ดีในเรื่องของโชคลาภจากคำพูดด้วยนะอ่ะ3ไม้เท้าการงานขยับขยาย Judgment 7เหรียญไอ้สิ่งที่ไม่คาดคิดจะมาอ๋อส่วนไอ้สิ่งที่คาดคิดไว้กลับไม่ได้ไม่มาหรออ๋อถูกต้องไอ้ที่มานี่ดีปะดีครับ Judgment the World อ่ะใช้ได้ Judgment the World คือแปลหมายถึงความสุขใจใครที่กำลังคิดอยากจะเดินทางไปต่างประเทศการติดต่อทำการค้าอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จนะครับอ๋อถูกต้องจะ Judgment เกิดมายังไม่เคยไปต่างประเทศเลย จะได้ไปทีแหละจะได้ไปอื้อประเทศลาวก็ดีนะพม่าลาวเวียดนามมาเลประเทศเพื่อนบ้านของไทยดีทั้งนั้นนะครับอ่ะและลักษณะของ3ไม้เท้าเนี่ยคือการขยับขยายในเรื่องของการงานใครที่จะคิดอยากจะทำอะไรเพิ่ม2อย่าง3อย่างแต่ต้องอ้างอิงกับเกี่ยวข้องกับการพูดหรือการจัดการการวางแผนหรือแปลความหมายถึงงานที่เป็นกลุ่มเป็นทีมจะประสบความสำเร็จได้ด้านความรักเป็นยังไงเป็นจะได้บ้างอ๋อมีโอกาสอ่ะเกี่ยวข้องกับความรักที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติอ่ะมักบอกรู้สึกว่าตั้งแต่คุยกันมาพฤหัสบดีก็ไม่เคยมีอะไรแบบนี้นะอ๋อไม่มีอ่ะช่วงนี้มีอาจจะมีบอกว่ามีเจ้าของอะไรอย่างงี้ป่ะอ๋อ The World ส่วนใหญ่จะมีเจ้าของไหมนั่นไงมันยังริบปรีริบปรีนะเพราะว่าความรักไม่เอาได้ไหมคนมีเจ้าของความรักนี่ยังแทมพาเลนนะแปลกไหมโลเรดังเรใครโลเรหมายถึงว่าผู้ชายหรือว่าผู้หญิงได้ทั้งคู่แต่ถือว่าอย่างน้อยมันก็มีไพ่แห่งความสุขเพราะฉะนั้นปุงจึงบอกได้ว่ามีสิ่งต่างที่ความให้หวานชื่นทำให้มีความสุขสำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับถือว่าโดดเด่นนะรอดไปรอดไปถูกมีโชคมีลาภด้วยโอ้อ่ะต่อไปชาววันศุกร์ค่ะชาววันศุกร์ในสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรนะครับอ้อจะสุกไหม 1 2 3 4แล้วก็5ดูนะชาววันศุกร์ในชั่วโมงนี้เจ้าชายไม่เท้ามีโอกาสเกี่ยวข้องกับงานการเดินทางการติดต่อการประสานงานตรงนู้นตรงนี้นะครับใบที่2 7ถ้วยความฝันความคิดความจินตนาการโปรเจกต์สิ่งต่างลงมือกระทำได้แล้วนะครับคิงดาบนะครับแล้วก็6ดาบ9เหรียญได้ตังค์ได้เงินได้ทองนะครับในชั่วโมงนี้การเดินทางมีสูงมีโอกาสเดินทางไปพบรักมีความสนิทสนมกับใครสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วอาจจะแปลหมายว่ายังไม่ต้องพบรักนะเดี๋ยวที่บ้านจะว่าเอานะครับจริงๆก็มีไหมมีโอกาสเหมือนกันนะครับเพราะอะไร7ถ้วยพวก7ถ้วยเนี่ยช่างฝันโอนเอ็นสิ่งต่างๆตรงนู้นตรงนี้ง่ายเพราะฉะนั้นเดินทางไปพบรักไหมมีแต่ก็ต้องดูที่บ้านนั้นแล้วไม่ต้องบอกหมอแนะนำนะเดี๋ยวโดนกันเป็นหมู่คณะเลยไม่แนะนำแต่ไพ่มันบอกไพ่บอกพอไพ่บอกพวกก็เลยแนะนำได้ไหมได้ครับได้ใช่ไหมสุดท้ายแล้ววันเสาร์ครับได้ได้เราเห็นแล้วเห็นแล้ววันเสาร์ไม่ต้องสับเยอะวันเสาร์วันของหมอออสด้วยนะครับ1 2 3 4 5 The Sun Wheel of Fortune The World หายไปให้หมดเนาะโอ้โหไม่ใช่ใบแรกโอ้โห5ดาบก่อนเลยกรุ้มเลยกังวลในชั่วโมงนี้หลายๆเรื่องอ่ะชาววันเสาร์ทำให้รู้สึกอึดอัดกังวลใจว้าวุ่นหน่อยนะใบที่2 Hierophant ปลอดภัยโชคดีอย่างถ้าติดขัดมีอุปสรรคอะไรแต่คุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยหรือมีคนไปถามหรือในเวลาเดียวกันคุณไปเกื้อกูลคนนู้นคนนี้เขาอ่ะคือคุณช่วยเหลือได้หมดนะใบที่3 2ดาบ8ถ้วย9ดาบโอ้โหชั่วโมงนี้การงานจะรู้สึกว่าอึดอัดกังวลใจอยากจะโยกย้ายอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงมองหาสิ่งใหม่ๆโอ้ยกุมเลยนะครับไฮโดแฟนโอ้โชคดีตรงที่ว่ายังมีพระสังฆราชจะติดจะขัดอะไรแล้วแต่เดี๋ยวทุกอย่างจะถูกคลี่คลายลงไปทางด้านที่ดีการเงินในชั่วโมงนี้ใช้เงินเยอะจับจ่ายใช้เยอะเยอะมีแต่เรื่องเสียเรื่องนู่นซ่อมเรื่องนี้ซ่อมโอ้โหปิดเถอะสุขภาพต้องระวังไมเกรนด้วยนะครับชาววันเสาร์นะครับอ่ะในชั่วโมงนี้หาเยอะใช้เยอะแต่ยังไงแล้วแต่ทุกอย่างใช้ธรรมะธรรมโมเข้ามาช่วยเหลือนะจะถูกคลี่คลายลงไปในทางด้านที่ดีได้ครับผมโอเคค่ะถึงเวลาพักแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีแขกรับเชิญค่ะยับยั้งผมร่วงหยุดปัญหาผมน้อยผมบางด้วยแชมพูไลโอและครีมนวดผมไลโอจากเซนเน็ตเวิร์ก
จะช่วยให้ผมแน่นหนานุ่มไม่แตกปลายอย่าปล่อยให้ผมร่วงผมบางศีรษะล้านเป็นปัญหาต่อบุคลิกภาพอีกต่อไปเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้โทร02-984-1338 02-984-1339แชมเปี้ยนแอนตี้แมลงป้องกันแมลงและหนอนม้วนใบที่เป็นอันตรายรบกวนต้นพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนแอนตี้แมลงใช้สำหรับฉีดพ่นใบลำต้นและรากลงดินช่วยบำรุงลำต้นให้แข็งแรงไม่ล้มไม่เอ็นป้องกันแมลงศัตรูพืชทุกชนิดอย่างได้ผลโดยไม่ต้องพึ่งเคมีไล่นอนและแมลงป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าและเปลือกตายที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียแชมเปี้ยนแอนตี้แมลงปรับสภาพดินแก้ปัญหาดินเปรี้ยวปรับสภาพน้ำให้เป็นกลางทำให้ดินร่วนซุยไม่เป็นตะกอนจับหน้าดินระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชแข็งแรงไม่มีสารตกค้างไม่ผสมสารเคมีไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจบปัญหาแมลงและหนอนรบกวนใช้แชมเปี้ยนแอนตี้แมลงผิวพรรณจะเนียนนุ่มผิวหน้าดูผ่องใสด้วยครีมไลโอโกลช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำรอยหมองคล้ำรอบดวงตาช่วยให้คุณดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลด้วยครีมไลโอโกลโทร02-984-1338 02-984-1339แชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนใน1แคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมเพื่อแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิดเสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไข่ตัวสารอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทยมหัศจรรย์อาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอย่างที่ตัวบอกนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญสาวสวยด้วยแล้วก็สวยมากด้วยนะคะนั่นก็คือน้องชิคเค้กจริยาคนนี้เนี่ยเธอสวยโด่งดังในโซเชียลมากๆเลยนะคะใครไม่รู้จักเนี่ยชอยมากๆค่ะสวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใส่แว่นตาเอ้ยอยากเห็นตรงต้องชัดๆตะกี้หลังไมค์มีขอกลุ่มขอก่อนนะคะนี่ก็ขอไปว่าไม่ได้ภรรยาผมดูอยู่ดูแบบเรียบร้อยมากตะกี้หลังไมค์เตยบอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับน้องเขานะคะพี่ค่ะแต่การไม่เชื่อโอ้เอาเข้าไปตกเลยภรรยาดูเด้อเนื้อนะคะอ่ะมารู้จักเธอให้เต็มที่กันหน่อยกันละกันเนาะคุณผู้ชมน้องชิปเค้กดูหน้าตาแบบสวยผิวสวยขาวหน้าเล็กอันนี้ไม่ต้องสืบนะคะถ้าเทียบกับหน้าเตยไม่ต้องสืบมานะเอาแค่หน้าน้องเขานะเออแต่ว่าเธอเป็นพริตตี้ค่ะต้องถามตั้งแต่เริ่มต้นเลยน้องชิปเค้กการที่มาเป็นพริตตี้มาเป็นได้ยังไงนอกจากมีความสวยแล้วมันจะต้องยังไงอ่ะการเป็นพริตตี้จริงๆแล้วต้องอาศัยความมั่นใจอะค่ะแล้วก็การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ได้ดีหรอต้องได้ดีมันจะต้องแก้อะไรอ่ะซึ่งบางทีการเป็นพิตตี้คือเราต้องไปยืนมันสวยอย่างเดียวไม่ได้บางทีเขาอาจจะอยากมาถามว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้
มันดียังไงต้องทำกันบ้านเราก็จะต้องทำกันบ้านด้วยใช่แล้วต้องตอบให้ได้หรือบางทีอาจจะมีผู้ชายเข้ามาอ้อแอเราอะไรเงี้ยเราใช่เหมือนตะกี้ใช่ไหมเอาใช่ไหมมาเข้าเรื่องดีได้มองหน้าเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดเคลียร์ก่อนนะครับเพราะว่าถ่ายรูปการสร้างภาพโอ้โหมันต้องมีกันบ้างอย่างนี้เนี่ยพี่เตยสงสัยมากเลยเพราะว่าเราเป็นพิตตี้สวยๆแบบนี้ผู้ชายเขาจะชอบมาถ่ายรูปบางคนถ่ายรูปแล้วก็โอเคไม่เท่าไหร่ใช่ไหมถ้ามาอย่างอ้อแอที่หนูพูดอะยังไงเราก็อาจจะแค่ยิ้มยิ้มแล้วก็ค่อยๆถอยห่างปลีกออกมาได้ไงปลีกตัวออกมาได้ไงเราก็จะอาจจะมีคำพูดอะไรที่มันดูแบบไม่ทำร้ายจิตใจเขาจนเกินไปอะไรแกรู้สึกไหมพี่เหมือนเข้าเหมือนเข้าวิ่งหนูเราเล่นค่ะว่าไปนั่นก็ต้องอาศัยความมั่นใจค่ะอย่างที่บอกแล้วก็ไหวพริบก็ต้องดีนิดนึงไหวพริบนะคะแล้วอย่างนี้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่เรารู้ละนอกจากสวยสวยแล้วเนี่ยเขาต้องบอกต้องมีสมองด้วยไงใช่ไหมพิตตี้ไม่ได้ว่าสวยอย่างเดียวนะไม่ได้เหนื่อยไหมอะเป็นพิตตี้เหนื่อยไหมจริงๆแล้วก็ไม่เหนื่อยมันเป็นอาชีพที่เรารักอะค่ะเพราะเราเป็นคนรักสวยรักงามเราอยากมาทำงานแบบสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราได้มาถึงจุดนี้แล้วเราก็รู้สึกว่ากระดาษตกก็ต้องเก็บก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยพูดใหม่โอเคไหมคะหมดไม่เดี๋ยวพี่เตยลืมไม่มีสคริปต์หมดอ่ะแล้วยังไงต่อนะหนูพูดถึงอะไรนะคะหนูพูดถึงว่าเป็นพิตตี้อ่ะต้องมีนอกจากความสวยแล้วคือเราชอบเพราะว่าเราคือมันสวยไงเรารักในงานมีความสวยใช่มันก็เลยรู้สึกว่าไม่ยากลำบากเพราะเราก็เป็นมาตั้งนานแล้วในช่วงนึงแล้วกี่ปีแล้วอ่ะโอ้น่าจะประมาณจริงๆทำมานานแล้วนะคะประมาณ 5-6 ปีแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมาแบบว่าโอยก็ไม่ดังเพราะเสียงดังเงี้ยไม่พี่เตยว่าดังนะดังอยู่ในกลุ่มระดับต้นๆเลยที่แบบว่าเซ็กซี่เป็นเงินล้านพิตตี้เงินล้านอะไรอย่างนี้เลยนะโอ้ยนี่เลยใช่ไหมคุณเงินสัมภาระมาค่ะจ่ายภาษีครบหรือเปล่าครบสตางค์เอาช่วงนี้เข้าเข้มนะคะในระดับหนึ่งเออนะคิดว่าตัวเองเซ็กซี่ส่วนไหนคิดว่าเซ็กซี่คงเป็นดวงตามั้งคะโอ้เออใช่เนาะเวลาแบบว่าเราเพราะว่าเราทำงานเนี่ยคือจะถ่ายรูปบ่อยใช่แล้วก็จะต้องแบบมันก็สื่อได้ทางดวงตาแบบไม่คือพี่เตยสงสัยมากเลยเราจะต้องแบบว่าส่องกระจกก่อนไหมว่าเรามีมุมไหนที่โอเคแบบเราต้องทำตายังไงอะไรเงี้ยมีไหมมันต้องมีมันต้องดูว่าอันวันนี้เราจะเซ็กซี่แล้วก็อาจจะต้องแบบนิดนึงหรือว่าวันนี้เราอยากจะแบ๊วเราก็แบบโตเวอร์ตาโตอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสวยสั่งได้โอ้โหแล้วสไตล์การแต่งตัวเราจำเป็นไหมที่เราจะต้องเซ็กซี่ตลอดไม่ค่ะไม่เอาเหรอเพราะว่าถ้าวันปกติวันธรรมดาที่ธรรมดามากจะปล่อยตัวแบบธรรมชาติเลยจะปล่อยตัวประหนึ่งว่ายังไม่เคยสัญญกรรมอะไรมาเลยที่นึกออกไหมหนูก็จะเป็นสไตล์นั้นพูดแบบนี้ก็คือยอมรับพิตตี้ก็จำเป็นจะต้องมีการสัญญกรรมบ้างถูกต้องไหมก็แน่นอนคือบางคือหนูเป็นคนไม่มีต้นทุนความสวยไงคือแม่กับพ่อลืมให้มานิดนึงแต่ว่าไม่โกรธบอกแม่เลยว่าไม่โกรธไม่โกรธไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราทำได้แต่แม่ให้ความโชคดีหนูมานะใช่อย่างใช่ใช่ใช่อันนี้จริงเหรอต้นทุนความสวยไม่จริงค่ะเมื่อก่อนหนูหายใจทางเหงือกเงี้ยหนูก็ไม่มีจมูกเงี้ยเพราะอะไรอ่ะคือเป็นคนไม่มีดั้งแล้วก็ตาก็ไม่มีชั้นหน้าก็กลมๆสั้นๆอ๋อนี่ว่าใครอ่ะเออไม่ใช่หนูนี่ค่ะสาระเปาเออคือทุกอย่างที่ว่าไปนี่มันหายไปหมดมันไม่ใช่หนูเลยนะตอนนี้มันเป็นใครอ่ะผู้หญิงสวยสั่งได้คือความสวยมันเนรมิตได้หมดแต่ว่าสิ่งที่มันทำไม่ได้เลยคือข้างในมากกว่าโอ้โหดูงามป่ะงามมากอ่ะคำถามต่อไปเข้ารอบป่ะเข้ารอบป่ะเนี่ยสัดส่วนเท่าไหร่คะสัดส่วนราคา36 24 35ค่ะ36นี่คือหน้าอกเหรอค่ะหน้าอก24คือตูดเหรอเอวไม่ใช่เอวใช่ไหมเอวเอว35สูงเท่าไหร่สูง160นิดๆก็ได้ค่ะร้อยกว่าชอบไหมคะก็โอเคนะดูแลหุ่นตัวเองยังไงอ่ะเพราะว่าเป็นพิตตี้มันต้องดูแลตลอดกินข้าวปกติหรือเปล่าก็กินปกติค่ะแต่ในช่วงที่เขาไม่ให้กินก็อย่ากินเขาไม่ให้กินก็คือดึกๆอย่าไปทานอย่าทานตอนดึกเราเองวินัยถูกต้องหนูจะทานอาหารมื้อสุดท้ายตอนกี่โมงจริงๆแล้วก็ประมาณ6โมงทุ่มหนึ่งก็ควรจะพอแล้วค่ะหลังจากนั้นถ้าหิวทานผลไม้เอาเนื้อสวยๆใส่นิดนึงแล้วเกิดว่ามีผู้ชายมาชอบเราเขาพากินอาหารมื้อดึกมันต้องมีเขาต้องมื้อดึกอะเวลาที่เราไปกินข้าวกับผู้ชายนะคะเราจะไม่มีการกินแบบอุ๊ยกินอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมใช่เราต้องแบบกรุบกริบแบบอุ๊ยอิ่มละอะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้าเป็นผู้ชายที่สนิทคุณโอ้โหสั่งมาเต็มโต๊ะจริงๆเคล็ดลับเรื่องของผิวของอะไรอ่ะหนูจำเป็นไหม
ผิวก็คือดูแลอย่างดีต้องมีวินัยอย่างที่บอกค่ะผิวเป็นสิ่งที่สัญญกรรมไม่ได้นะเป็นอย่างเดียวที่ทำไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องดูแลขัดผิวทาครีมหรือเวลาออกงานก็ต้องมีการทาบีบีเกิดขึ้นแม้ว่าเราไปสีผู้ชายแล้วมันจะเลอะเสื้อผ้าเขาก็ตะกี้อ่ะหมอละก็ต้องยอมแค่ถ่ายรูปไปสีเออสเตอร์นิดนึงนะคะไม่ใช่ผมวงเล็บไปก่อนเดี๋ยวภรรยาดูภรรยานะคุณกลัวสิตวาดเขาอย่างเดียวอย่าทำผมอย่าทำผมสโลแกนของน้องชีสเค้กชีสเค้กเหรอคะชีสเค้กสายฝนโปรยปลายลูกคุณนายลัดดามาแล้วค่ะคุณแม่ชื่อลัดดาเหรอคะแม่ชื่อลัดดาค่ะลัดดาแลนด์เด็กเชียงใหม่เป็นคนที่ไหนอะคะหนูเป็นคนที่หัวหินค่ะเป็นจริงๆแล้วเป็นคนทุกที่นะคะประจวบใช่บ้านเกิดภูมิลำเนาเกิดคือเป็นคนหัวหินเป็นคนหัวหินโอ้เป็นคนดูแบบว่าดูวิวสวยดีนะเป็นสาวท้องทะเลโอ้ดูนะเป็นสาวเลยแต่สาวเลยที่บอกว่าสวยมากอ่ะเพราะผ่านการสัญญกรรมมาเยอะมากเคยไปเก็บหอยไหมก็เคยนะคะตอนเด็กๆถามทำไมหนูก็มีอยู่แล้วหนูก็เลยไม่ไปเก็บไอ้เหี้ยพี่ก็อยากให้หนูตกมากอะไรเงี้ยเออไม่ได้เลยเป็นพิตตี้เห็นไหมผมต้องฮิตตามได้งงเลยคุณไม่ทันหรอกคุณอ้อผมมัวแต่เก็บกล้วยวันนี้มาดูดวงเนี่ยโดนบังคับพี่มาหรือเปล่าลูกตาเนี่ยโปรดิวเซอร์เราบังคับพี่มาปะก็ในระดับนึงค่ะทำไมต้องเพราะว่าพี่เขามองอยู่ค่ะตอนนี้สร้างภาพสร้างภาพโอ้เต็มใจมาค่ะชอบดูดวงจริงๆหนูเป็นคนชอบดูดวงเป็นคนค่อนข้างเชื่อในเรื่องพวกนี้มาถูกทางแล้วครับใช่แต่ว่าแต่เราก็มีวิจารณ์มานานมานานในการรับชมโอ้แต่วิจารณ์มานานแล้วเซ็นเซอร์ทันไหมเนี่ยนิดนึงนะคะมีแฟนยังอ่ะอ๋ออึกอักทำไมโอ้โหเดอะฟูเขารักอิสระครับเออขอตอบแทนเลยเหรอนี่ไงเดอะฟูรักอิสระไม่บอกมัดเหรอค่ะค่ะแน่นแน่หมอมงคลใช้ได้ไหมไม่ผูกมัดเอาแค่เดอะฟูเลยกินเด็กด้วยนะกินการจะเก็บเป็นความลับแล้วใช่ไหมคือตอนแรกความหมายของไพ่นะตอนแรกว่าจะเก็บเป็นความลับแต่ตอนนี้หนูว่าทั้งหมู่บ้านหนูรู้ The Fool อร่อยไหมก็ในระดับนึงเด็กเนาะก็หวานเป็นธรรมดาเนาะนิดนึงนะสเปคผู้ชายในฝันอะไรอย่างนี้มีปะสเปคจริงๆแล้วก็คือหนูชอบผู้ชายขาวตี๋แต่ตอนนี้อะไรก็ได้แล้วโอ้โหแสดงว่าคืออะไรก็ได้แล้วแต่ก่อนจะมีมาตรฐานเมื่อก่อนมาตรฐานสูงมากจริงๆสวยขนาดนี้อายุเท่าไหร่เออคือยังมีความสวยตลอดเวลาตลอดมันสเปคมันก็คือยังหยุดจะหยุดด้วยหรอสวยเลิกได้สเปคได้นี่จริงๆหนูเอาแค่ว่าเขารักเราและเข้าใจเราตอนนี้มาตรฐานมันลงมายากมากเพราะว่าเราทำงานอย่างเงี้ยบางทีแต่งตัวโป๊ผู้ชายจะไม่ชอบแต่มาเป็นงานทำไงคะไม่ชอบก็เลิกเลยเกี่ยวกับที่เลิกไปอ่ะเยอะอยู่ไอ้เดอะฟูลมันเป็นสไตล์นี้ชัดๆที่เล่ามาไพ่ใบนี้ทั้งนั้นเออหมอเริ่มเปิดเผยความลับจริงๆเธอต้องมีความลับอีกเยอะค่ะแล้วเดี๋ยวนะคะหมอดูไฮโซของเราเนี่ยคงจะได้เปิดเผยตรงนี้ละค่ะแล้วน้องต้องยอมรับด้วยนะได้ค่ะได้ค่ะมาดูมาอ่ะนี่ก็คือคุยกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาดูไหมหรือว่าจะดูหน้าหรือจะดูลายมืออ๋อดูลายมือก่อนอ่ะแต่ที่แน่ๆนะผมเห็นนะเส้นลายมือเส้นชีวิตเด่นชัดเลยนะและเส้นชีวิตกับสมองห่างกันนะครับข้างนี้ห่างแต่ข้างนี้ไม่ห่างหญิงและหยางเส้นเขาเป็นเส้นเล็กบางมากๆถ้าเส้นเล็กบางเนี่ยคืออารมณ์อ่อนไหวพิ้วอ่ะนะครับ และเส้นจิตใจเป็นเกาะทั้งสองข้างพวกเส้นจิตใจเป็นเกาะนี่นะด้านความรักความรู้สึกโรเรได้ง่ายนะ เปลี่ยนแปลงได้ง่ายหลังใจอย่างเงี้ยอ๋อ ผมไม่ได้พูดนะ ไปแปลให้ เส้นจิตใจเป็นเกาะเนี่ยส่วนใหญ่สุขภาพมักจะมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ด้วยนะนะครับลักษณะของอารมณ์แปรปรวนใจร้อนมีการอ่อนไหวแต่ยังไงแล้วแต่ดีตรงที่ว่าเส้นทุกเส้นเป็นเส้นยาวพวกเส้นยาวเนี่ยจะมีความอ่อนไหวยังไงแล้วแต่เขาสามารถแก้ไขสิ่งต่างได้ใช้เงินเก่งเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แต่หาเงินได้เก่งเส้นวาสนาเกิดเดินพระจันทร์คนที่มีเส้นวาสนาเกิดเดินพระจันทร์เนี่ยก็คล้ายๆคนเดินทางตลอดพเนจรไปนู่นไปนี่และลักษณะก็เหมือนออนทัวร์นะครับลักษณะจิตใจเนินพฤหัสกว้างคนที่เนินจิตใจพฤหัสกว้างเนี่ยนะใจบุญใจกุศลนะทำเพื่อคนในบ้านคนในครอบครัวเหมือนกันนะมีความเสียสละสูงนะครับเส้นชีวิตตอนเด็กๆเป็นเส้นแตกเส้นต้นชีวิตเนี่ยคนที่มีเส้นแตกตอนต้นชีวิตเนี่ยจะเลี้ยงยาก
จะขี้โลกหน่อยในวัยเด็กนะครับแต่อารมณ์คุณเอ้ยแม่คุณกระโชกโคกห้าเจ้าอารมณ์เหมือนกันนะจริงเหรอหน้าตาเธอหวานเหลามากเลยนะแต่เนี่ยอารมณ์คือแปลความหมายว่าอยู่บ้านไม่ได้นะต้องไกลจากบ้านต้องมาอยู่แดนไกลต้องมีการเปลี่ยนแปลงและลักษณะความกล้าหาญเส้นแตกคือด้านอารมณ์อ่ะเหมือนตรงไปตรงมานิสัยตอนต้นเหมือนผู้ชายนะลุยๆใจร้อนเหมือนกันถูกต้องแต่พอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปมันเริ่มลดหรือว่าแต่ก่อนเขาเป็นผู้ชายเขาแปลงเพศนั่นน่ะสิเออไม่ใช่หรอกเขาสวยโดยธรรมชาติแล้วเขามีการเปลี่ยนแปลงแต่อาจจะแก่นแกล้วบ้างนะครับเส้นวีนัสนะครับเส้นวีนัสคือครึ่งวงกลมตัวนี้นะลักษณะของอารมณ์ก็คือพูดง่ายว่าเส้นวีนัสถ้าขาดวิวินเนี่ยมักจะแปลความหมายถึงรักสวยงามหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอสัญญกรรมก็เส้นเหล่านี้แหละไอ้นี่ไม่ดีไอ้นู่นไม่ดีเขาจะดีไซน์หมดเลยนะครับแต่เส้นอาทิตย์สวยมากเลยเส้นอาทิตย์เขาเป็นดวงดาวหลายเส้นเลยนะเส้นอาทิตย์นี่หมายถึงอะไรเกียรติยศหน้าที่การงานหรือทำงานหลายบริษัทหรือทำงานให้กับหลายที่เส้นเกียรติยศเนี่ยมันจะดีตรงชื่อเสียงถ้ามีหลายเส้นก็ส่วนใหญ่จะแปลความหมายว่าคุณสามารถรับงานพร้อมๆกันหลายๆที่ได้ อ๋อถูกต้องเส้นอาทิตย์มาอยู่ข้างขวาแน่นอนครับบรรดาคนมีฐานะการเงินการทองเพศตรงกันข้ามมักจะเข้ามาให้เลือกนะเลือกไหมก็นี่มาให้เลือกแต่ไม่เลือกคือหมายหนูชอบแบบว่าฉันต้องโตด้วยตัวเองนะถูกต้องแต่อันนี้คือแปลความหมายว่าเขาเป็นเหมือนแฟนคลับไงไม่จำเป็นต้องมาเป็นเรื่องของรักหรือชู้สาวอาจจะแปลความหมายก็ส่งเสริมในเรื่องของการงานอันนี้ในอนาคตใช้ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ศิลปินนะคำว่าศิลปินก็เลือกนิดนึงแต่วงพฤหัสก็สวยมากเลยหลายวงเลยดวงบ่งบอกถึงการศึกษาใช้ได้ชอบเรียนรู้ไม่ชอบอยู่เฉยแต่รู้หลายด้านแต่ส่วนใหญ่ก็แปลความหมายถึงว่ามักจะเก่งทางด้านการพูดหรือการสอนหรือศึกษาอะไรไวคือพูดง่ายว่าความรู้แล้วนำมาใช้กับการเหมือนเป็นพิตตี้หรืออะไรเงี้ยถ่ายทอดโดยการพูดจำอะไรได้ง่ายนะครับเป็นแนวนี้อันนี้พื้นฐานของหนูนะคะเป็นไหมก็ประมาณนั้นแหละค่ะเดี๋ยวดูไพ่เดี๋ยวพักกันก่อนนะคะสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับน้องชีสเค้กต่อค่ะผิวพรรณจะเนียนนุ่มผิวหน้าดูผ่องใสด้วยครีมไลโอโกลช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำรอยหมองคล้ำรอบดวงตาช่วยให้คุณดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลด้วยครีมไลโอโกลโทร02-984-1338 02-984-1339ขจัดรังแคแก้คันศีรษะแก้ปัญหาผมงอกก่อนวัยด้วยแชมพูไลโอและครีมนวดผมไลโอจากเซนเน็ตเวิร์กคืนสีผมตามธรรมชาติให้ดกดำตามวัยไม่ต้องย้อมแล้วปัญหารังแคผมขาวจะไม่ทำให้ขาดความมั่นใจอีกต่อไปเริ่มใช้วันนี้โทร02-984-1338 02-984-1339แชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนใน1แคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิดเสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไข่ตัวสารอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทยมหัศจรรย์อาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมผิวพรรณจะเนียนนุ่มผิวหน้าดูผ่องใสด้วยครีมไลโอโกลช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำรอยหมองคล้ำรอบดวงตาช่วยให้คุณดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลด้วยครีมไลโอโกลโทร 02-984-1338
0298841338 02-984-1339กลับมากันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมคะพร้อมกับเสียงไพเราะนะคะเมื่อกี้บ่นท้องร้องด้วยเหมือนโฆษณานั่นเลยนะออกขนมอ้อโอ้ได้ยินชัดแล้วคือการที่จะสวยได้ต้องไม่กินข้าวป่ะอ๋อว่าหนูกินจะกินอิ่มไม่อิ่มมันก็ร้องตลอดเอาร้องก็เลยไม่รู้เดี๋ยวต้องไปหาหมอแล้วเอามาบ่นในรายการแล้วก่อนน้องชิดเค้กจริยาราชูมาศนะคะยังอยู่กับเราค่ะดวงวาไรตี้นะคะคุยกันยังไม่จบเนาะเพราะตะกี้รู้ประวัติเธอมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะรู้เนี่ยไปเซิร์ชในเน็ตเพราะว่าเตยก็ทำแบบนี้แหละ อยากรู้จักเธอดีก็มีแฟชั่นน่ารักน่ารักของเธอเต็มไปหมดเลยนะคะอ่ะมาตอนนี้รู้ลึกไปอีกมาดูซิว่าเธอเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ปัจจุบันอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูคุยดูเนี่ยคือว่าตอนนี้อยากจะรู้เรื่องงานเรื่องเงินมากเลยใช่ไหมคะมาดูซิเอามือซ้ายนะครับวางบนไพ่ทำจิตใจให้สบายแล้วตัดไพ่หนึ่งกองเป็นเรื่องปกติค่ะผู้หญิงเราไม่ค่อยรู้จักซ้ายขวาตัดไพ่แล้วก็รวมไพ่คนที่ไม่รู้จักซ้ายและขวาเนี่ยนะมักจะมาพร้อมกันก็ได้ทั้งสองเลย10ใบเมื่อไหนเลือกก็ได้ลูกเมื่อไหนก็ได้นะคะเพราะการไม่รู้จักซ้ายและขวามันทั้งสองอย่างมันก็เลยไม่ต้องไอ้นั่นไงก็ทั้งสองแหละมีสองก็สองอะไรอย่างเงี้ยเลือกไม่ถูก3 6 7 8ก็ช่างเลือกอยู่นะพิถีพิถันนะก็เป็นคนเอาใจใส่นะ10ใบนะครับอันนี้พื้นฐานดวงชะตานะนี่ยึกยึกดูนะครับนี่จะเรื่องอย่างนี้ใช่บางคนคือใช่อันนี้เขามีความพิถีพิถันนะถ้าบางคนคือใจร้อนเนื้อคู่แบบนี้หรอเลือกแบบนี้อ่ะใช่ไหมเวลาเลือกคู่ความรักก็นิดนึงนิดนึงก็นิดนึงอีกละใช่ไหมมาดูนะ10ใบตัวเนี้ยคือพื้นฐานดวงชะตาว่านิสัยใจคอเขาจากอดีตเป็นมายังไงตั้งแต่ต้นดูใบแรกนะใบแรกสำคัญขยันใช้ได้เลย10ไม้เท้าขยันแม่ขยันไม้เท้าเนี่ยหมายถึงการงานความรับผิดชอบแล้วถ้า10ไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ขนาดใหญ่ซึ่งแปลความหมายว่าลักษณะการงานมีความขยันกระตือร้นพวกไม้เท้าเนี่ยจะเทคโนโลยีไปทางไหนคนนี้เขาจะทันคือเหมาะกับตรงนี้เลยที่โอ้เทคโนโลยีเขาอยู่กับพวกยนต์การหรืออะไรรถยานพาหนะใช่ไหมเป็นพิธีก็คือหนูเป็นทุกอย่างโอ้โหแม้กระทั่งงานบวชโอ้ขึ้นบ้านใหม่จ้างหนูไปหนูก็ไปหมดเนี่ยแหละคนขยันสิบไม้เท้าไงโอ้ทำหมดอะไรเป็นงานพวกสิบไม้เท้านี่ได้งานใหญ่นะครับใบที่สองโอ้จะได้เกิดไปเป็นนางฟ้านี่แม่บอกโอ้โหสี่ถ้วยนี่เป็นคนช่างเลือกคนที่ได้สี่ถ้วยเนี่ยหาคู่ยากนะเลือกอาจจะแปลความหมายว่าขี้เบื่อได้ด้วยอ่ะคือมีคนเข้ามาแล้วขี้เบื่อก็ได้นะอ๋ออันนี้มันมีอยู่2 อย่างอ่ะดูนะครับไปที่3 justice ละเอียดโอเคคุณทำงานแล้วคุณมี justice เนี่ยคุณมีความรับผิดชอบสูง justice เนี่ยคือสติปัญญามีความยุติธรรมครับ5ดาบของ5ดาบนี่ดื้อนะแข็งนะรั้นนะคือข้ามอะไรเขาทำสิ่งนั้นแหละนะครับพวก5ดาบเนี่ยคุณแม่ว่าใช่ จะมองหน้าคุณแม่ไปก่อนคุณชิดเค้ก8เหรียญ8เหรียญถือว่าเป็นคนเก่งมีความมุ่งมั่นและก้าวไม่เท้าพวกก้าวไม่เท้าคุณเรียนอะไรมาคุณก็ไม่ได้ใช้ในสิ่งที่เรียนคือมีการหักเหเรียนมาเพื่อจบวุฒิประดับอยู่ข้างขวาอยู่ที่บ้านนั่นแหละนะครับ7ดาบโอ้โห7ดาบนี่ใช้เงินเก่งมือเติบซื้อความสุขทุกอย่างแต่จะใช้ในเรื่องอะไรสิ่งของสำคัญบ้านที่อยู่อาศัยรถอะไรพวกนี้ได้เพราะเขาคนขยันไงคนขยันนี่คือรู้จักทำรู้จักอะไรสิ่งต่างๆที่เขาแบบเขาหยัดเหงื่อเมื่อกี้ขับเบนซ์มาอ้าวแม่คุณโอ้โหสุดยอดดูพรค่ะนะครับนึกว่าซื้อเงินสดไม่ค่ะหนูเสียดายเงินนี่ผ่อนก็ผ่อนสุดผ่อนก็เพราะว่าเอาเงินไปซื้อบ้านไปบริหารซื้อเองนะโอ้โหถ้าน้องชิคเค้บอกว่าผ่อนค่ะแสดงว่าน้ำพักน้ำแรงน้องแน่นอนอันนี้คนที่สิบไม่เท้าเขารู้จักคุณค่าของการงานนะครับหูสเตนเลยนะผู้หญิงแกร่งนะคุณมีความแน่วแน่สเตนบวกกับจัสติกโอ้โหมีความอดทนแต่ขึ้นสิบดาบอะเดทโอ้โหด้านความรักผมว่าคือไพ่ของเขาเนี่ยสิบใบแรกเนี่ยเขาห้าม9ดาบ10ดาบแฮงแมนเดททาวเวอร์น้องมาหมดเลยซึ่งแปลความหมายว่าความรักนี่อยู่ใครไม่ได้นะพวกสเตนเนี่ยก็แกร่งแล้วก็4ถ้วยอีกคือแบบช่างเลือก
มาตรฐานสูงหรือว่าก่อน30ยังไงรักอยู่ไม่ได้หรอกเพราะดุโหดแกร่งมีกฎเกณฑ์เชื่อผมไหมโอ้เดซ10ดาบแต่เป็นมันข้อที่ดีเขาขยันมันเป็นขึ้นใบแรกไม่ต้องเกิน30ไปก่อนหรออาจารย์เกิน30ไปแล้วหรือบางทีเขาก็แบบแต่ถ้าในระหว่างนี้ถ้าเรามีคนที่เขาทนเราได้เขาก็จะทนเราได้ถูกต้องผู้ใหญ่นะพวกไพ่รุนแรงเนี่ยเมื่อกี้เห็นเปิดได้ชอบเด็กนะแต่จริงๆทั้งคู่เป็นผู้ใหญ่อ๋อพวก10ดาบพวกเด็กเนี่ยคนแก่มากเลยนะอ๋อโอ้โห10ปี20ปีป้าค่ะนะโอ้แล้วเขาก็เป็นคนที่รู้จักค่าข้อดีคือเขาขยันแล้วก็ทำแล้วก็มีความอดทนเนี่ยด้านดีเขาตรงกับเวลาในเรื่องของการงานแล้วเขามีความรับผิดชอบมีวินัยนะจึงไม่แปรคุณอย่างเงี้ยคือแปลความหมายว่าเอาใจใส่เป็นพิเศษดูแลเป็นพิเศษก็ต้องทำเนี่ยเป็นงานอยู่เนาะไพ่ออกมาแบบลุยลุยบู๊บู๊งั้นเลยหยาดเหงื่อและแรงกายของตัวเองทั้งสิ้นน่ะลำแข้งลำขาโอ้เอาโล่มาให้หน่อยเอาโล่มาให้คนดีสีตลาดนะแต่ถือว่าเก่งนะไพ่แต่ก็ไพ่แบบลุยอึดทนอดทนในพวกสเตนแต่ใบแรกเขาเป็นไม้เท้าแต่ด้านความรักเขาไม่ค่อยเน้นเรื่องของการแต่งงานไพ่เขาส่วนใหญ่ก็คืออยู่รวมกันหรือว่าเออมีสิทธิ์มีตามหรือว่าอยู่แบบรับๆนะครับอยู่แบบไม่เปิดเผยเพราะเก็บดาบแม่บอกไม่ได้มาขอให้หน่อยเลยว่าคุณแม่เขามีลูกสาวอ่ะเขาเป็นไพ่อย่างนี้คุณแม่เขาไม่เข้ามาวุ่นวายหรอกเพราะว่าอะไรว่าลูกอยากทำอะไรทำด้วยไพ่นี้ไพ่แรงไพ่แรงอ่ะไพ่แรงก็ส่วนใหญ่อ๋อแต่เดซ10ดาบก็ไม่แปลกนะสัญญกรรมความสวยความงามอ่ะเกี่ยวข้องมันน้องอาชีพแบบพิตตี้ใช่ป่ะถูกต้องพวกเดซพวก10ดาบพวก9ดาบเนี่ยก็คือมีดหมอยังไงก็ต้องผ่านแต่นั้นเขาผ่านด้วยความสเตนกับจัสติกก็คือเกี่ยวข้องกับความคิดของเขาเขาวางโครงการเขาอยากได้ตรงนี้ตรงนี้แล้วมันก็เกี่ยวข้องกับงานจริงๆแล้วส่วนใหญ่ส่วนไพ่4ถ้วยเนี่ยก็คือพิถีพิถันคือมันก็ส่วนใหญ่ก็เอ๊ะตรงนี้ไม่ถูกใจตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรือนร่างทำนู่นทำนี้แตกในที่สุดพวกสเตนเนี่ยละเอียดแล้วก็จัสติกเนี่ยเขาเพอร์เฟกต์นะเขาประสบความสำเร็จนะโอ้โหอันนี้เชื่อละใช่เพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วที่เราสืบดูเนาะไพ่เน้นกล้าหาญเน้นแรงเน้นแกร่งเน้นดื้อจริงแต่ดื้อได้ดีนะดื้อเขาดื้อได้แต่จัสติกอะคือจัสติกคือมีดื้อเราได้ดีก็ดื้อไปเถอะเนาะดื้อเราแบบเสียไปใช่ส่วนใหญ่คนที่ได้ไพ่แรงๆแบบนี้ขอเรียกไพ่แรงนะไม่ค่อยฟังใครนะคือทุกอย่างต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเอาหรออ๋อแต่เขาก็คือเขาเรียนรู้แล้วเขาฟังทีหลังคือแบบห้ามสิ่งใดไม่ใช่ว่าดื้อเราดื้อตลอดไม่ใช่คือเขาเป็นไพ่งานเนี่ยเขามีความรู้ความสามารถในเรื่องของการงานแล้วเขาจะเป็นคนอีกหน่อยเนี่ยต้องเป็นผู้จัดอะการจัดการเขาขึ้นไพ่วางแผนได้เก่งอ่ะคอยดูเถอะอยู่ดีไม่ใช่ตระกูลมากในสุดคุณจะแบบเป็นผู้จัดเองผู้จัดเพราะเขาเอาความรู้แล้วเป็นผู้จัดยังไม่ธรรมดาเป็นการสอนผู้อื่นได้อีกอ่ะเพราะว่ามันเป็นไพ่บู๊แล้วลุยเริ่มต้นจากศูนย์แล้วก็ขึ้นไปถือว่าได้ไพ่หนักพอสมควรเธอก็บอกว่าเปิดเป็นสอนพิตตี้อ่าเป็นสอนเจ้าหญิงอ่ะใช่ทำงานเยอะนะสักกระเบือลือลบเลยเชื่อผมเถอะอย่างเสร็จเช้าชอบกินอะไรอ่ะปกติคุณชอบทานอะไรหมูเหรอคะชอบทานอะไรโอ้โหเป็นคำถามที่ตอบยากมากเลยทานทุกอย่างอ่ะไพ่ทานทุกอย่างจริงเอาจริงเหรออืมเราจะได้ไปเรียนแบบสมมติว่าหนูชอบกินส้มตำปูปลาโอ้ไม่มีอะไรที่มันแบบฟิตตายตัวมีอะไรสมมุติว่าวันนี้มาที่นี่เมนนี้ให้กินอันนี้ก็กินได้ อันนี้ก็กินได้นู่นดอกไม้ก็กินได้กินได้นะจ้าเรามาดูปัจจุบันเขาเมื่อกี้เราดูนิสัยแล้วพื้นฐานดวงชะตามาดูปัจจุบันว่าเขารวยสิบใบสาธุปัจจุบันหรืออนาคตอ่ะปัจจุบันอนาคตได้คือปัจจุบันพ่วงเลย9เหรียญ10เหรียญคิงเหรียญนะเมื่อกี้เขาขึ้น8เหรียญ8เหรียญคนขยันมีฝีมือกับไม้เท้าแล้วก็10ดาบ9ดาบแล้วก็เดซแล้วก็สเตนแล้วก็จัสติคนลุยอ่ะสู้ชีวิตแต่ดึงชีวิตตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองได้แม่ก็สบายใจมีพี่น้องกี่คนอ่ะชีสเค้กมี2คนค่ะหนูเป็นคนโตเหรอคะอันนี้กี่ใบแล้วคะพี่พี่ก็ไม่ได้หนูเป็นคนโตค่ะ1 2 3 4 5 6 7ไพ่ผู้นำทั้งเลยส่วนใหญ่อ่ะคนที่ได้ดาบจะเป็นลูกคนโตพวกเหรียญกับพวกถ้วยอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นลูกรักลูกโปรดหรือคนเดียวคนโตแต่คนโตแบบสบายอันนี้พวกดาบอ่ะโตแต่แบบสู้ชีวิตเกิดในช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ยังลำบากอยู่แต่เก่งอ่ะนะครับมาดูนะปัจจุบันเขาเป็นไงแล้วอนาคตเขาเป็นไงโอ้เดือดฟันโอ้แม่ปูนได้ไพ่ชื่อเสียงเลยอ่ะไพ่แรกเลยมาดูแล้วไพ่เดอะซันก็เด่นแล้วอนาคตไพ่ชื่อเสียงใบแรกเลยคือไพ่เดอะซันเนี่ยเดอะสตาร์เนี่ยมันให้งานเข้าตลอดประสบความสำเร็จแล้วเขาน้อยมากอ่ะที่จะเปิดได้อ่ะซุปตาใหม่ไม่ได้เลยถูกต้องใบที่2 8ไม้เท้าในปีนี้ในอนาคตอันใกล้เนี่ยงานเข้าตลอดเลยนะขยับขยาย1ดาบแล้วยิ่งเหมือนกับแรงดีอ่ะ1ดาบเลขดาบนี้ดาบดีนะการแบบ
สู้มุ่งมั่นแล้ว3ดาบขึ้นมาอีก3ดาบก็ยังเกี่ยวข้องกับความสวยความงามอีก The Sun ไม่หยุดอ๋อไม่หยุด The Sun มันเพอร์เฟคแต่บางทีมันมีเรื่องของอาจจะบางเรื่องไม่ได้เรื่องใหญ่นะเพราะปกี้10ใบรอบปกี้เรื่องใหญ่ไปหมดแล้วไอ้ตัวนี้ก็คืออาจจะเป็นอดีตเนาะอ๋อปัจจุบันนะครับ JudgmentMagician โอ้โหไพ่ใหญ่มากเลยนะครับ10ดาบโอ้โหมันก็ยังมี10ดาบอยู่นะ10ดาบยังตามมาอยู่นะคะ7ดาบ Justic The Moon นะครับไพ่ใหญ่เยอะมากแต่ The Sun มันเป็นใบแบบใหญ่ไปแล้วอ่ะคุ้มครองถูกต้องประสบความสำเร็จ Magician 10ดาบ7ดาบ The Moon ซึ่งแปลความว่าโอ้พระจันทร์และพระอาทิตย์กลายเป็นหญิงและหยางแล้วก็แต่ยังไง The Sun ขึ้นมาเป็นใบแรกแล้วอ่ะมันประสบความสำเร็จชัยชนะมันมีความมั่นคงคือคิดที่อยากจะทำอะไรอยู่สิ่งนั้นน่ะรุ่งร่วงไปได้ดีและสมหวังแต่ความรักก็ส่วนใหญ่ The Sun เนี่ยมันมีคนเข้ามานะ The Sun เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือความสุขและสมหวังได้แต่ยังไม่เห็นไพ่แต่งงาน The Sun ถ้าแต่งคือแต่งตอนนี้เลย คือ The Sun แต่ส่วนใหญ่ The Sun มันไปส่งเสริมในเรื่องของการงานความรับผิดชอบนะอ่ะไพ่ใหญ่เยอะมากก็มี The Moon Justic นะครับ Magician JudgmentThe Sun ใบแรกคือแปลความหมายว่าคนที่ได้ไพ่ใหญ่เยอะเนี่ยเขามีพลังเขามีความสามารถเขามีความมุ่งมั่นเขาอยากจะโครงการคือแบบยังอีกเยอะที่อยากจะทำอ่ะใช่ค่ะก็สำเร็จด้วยใช่ไหมสำเร็จไพ่เขายุ่งยากวุ่นวายต่อสู้แต่เขาเก่งจริงเพราะว่ามันทำให้เขามีความสาหะและปัจจุบันก็ประสบความสำเร็จไประดับหนึ่งแล้วเพราะ The Sun ขึ้นแล้ว The Sun ให้ชื่อเสียงความประสบความสำเร็จการจะคิดจะทำอะไรเรามีใบเบิกทางตรงนี้ละชื่อเสียงการงานมันจะเข้ามาคือพูดง่ายว่าคุณทำอะไรแล้วแต่คุณก็ได้รับเลือกในส่วนกลุ่มๆที่มีแบบคนคู่แข่งเยอะอะไรแต่คุณก็จะติดอันดับสมมติว่ามีให้มาเลือก1 2 3 4ชีสเค้กเนี่ยก็คือได้ได้เลือกชื่อเสียงไงชื่อเสียงก็เหมือนกับการรู้จักอ่ะเหมือนกับคุณไปทำงานอะไรเฮ้ยคนนี้คุ้นบ่อยเฮ้ยเด็กคนนี้ใช้ได้เฮ้ยเด็กคนนี้มีความสามารถเฮ้ยปีที่แล้วมาเฮ้ยปีนี้ยังดูดีนี่แหละครับแต่เรื่องความรักนี่สิเป็นห่วงไม่เป็นไรค่ะหนูไม่วอรี่อยู่แล้วเพราะจากเมื่อกี้ดูรับๆก็คือต้องมีเงินนะครับขอใบนิดนึงผู้ชายต้องมีเงินให้จะเข้าหาน้องนะอ๋อแบกถุงแบกถังมาเลยนะครับถุงปูนน่ะนะเอามาให้เตยเลยไงโอ้โหถ้าสมมติว่าตอนนี้หนูคิดกำลังจะทำอะไรสักอย่างเลยทำไปเลยทำได้เลยครับเพราะเมจิเชียนเนี่ยคือไอเดียคือไพ่พรสวรรค์ผู้เมจิเชียนเนี่ยมันจะไม่ซ้ำคือชอบคิดอะไรแปลกแหวกแนวและอยากจะเป็นแบบจุดที่แบบให้ตรงใจคือมันแปลความหมายถึงคุณมีความตั้งใจแต่เดอะซันส่วนใหญ่ก็คือส่วนรวมต้องมีกลุ่มมีทีมเพราะพวกเดอะซันเนี่ยมันเป็นไพ่ชื่อเสียงแล้วก็บ่งบอกถึงความคิดและสิ่งที่คุณไม่คาดคิดจะเข้ามาหาคุณด้วย อันที่เช่นพวกจัดเม้นต์เนี่ยบุคคลเก่าๆสิ่งต่างๆงานความรักความรู้สึกสิ่งต่างมันจะเข้ามาโดยไม่คาดคิดนะถ้าแต่งงานก็แต่งงานโดยไม่คาดคิดอ่าแต่งงานด้วยเดอะซันท่านแต่งก็คือบอกว่ามันมีโครงการแต่ส่วนใหญ่มันมาจากเรื่องงานอยากรวยแบบไม่คาดคิดประสบความสำเร็จนะไม่ใช่แต่งงานแบบไม่คาดคิดไม่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ดวงเหล่านี้เขาส่วนใหญ่เขาก็เลือกงานเป็นหลักอ่ะเพราะไม่เท้าคือคนขยันแล้วไงไปทุกงานงานมงงานบุญเก่งนะแต่เก่งนะแต่เก่งนะโอ้โหไพ่ก็ยังเสมอต้นเสมอปลายดาบก็ยังเยอะเสมอต้นเสมอปลายดาบนี่คือดีเลยดาบมันก็คืออุปสรรคความว้าวุ่นแต่ส่วนใหญ่ถ้ามองอย่างนึงคือคุณลุยอ่ะแล้วคุณได้ไพ่ดีแล้วคุณก็สมบุกสมบันงานเล็กงานใหญ่งานน้อยคุณทำหมดแล้วใช่ไหมชิคเค้กงานมันต้องมีอุปสรรคอยู่งานหนูอ่ะเป็นเรื่องปกติเยอะปกติแต่เขาอึดอดทนคนที่ได้ดาบเยอะแล้วปัจจุบันดาบเยอะอีกอ่ะมันมองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดานะเราคิดง่ายๆสมมติคนเคยลำบากแล้วมาลำบากอีกชิวๆแต่คนสบายร่ำรวยแล้วมาลำบากมันรับไม่ได้แต่นี่เขาชิวๆแต่ชีวิตเขาอัพขึ้นแต่ชีวิตเขาอัพขึ้นไงเขาได้เดอะซันเขาดีขึ้นเพราะฉะนั้นความลำบากเขาก็เจอมาแล้วเขากลับได้ในสิ่งที่ดีกว่าอึดอดทนเข้มแข็งหญิงเหล็กเลี้ยงคนทั้งบ้านบ้านหลังใหญ่แน่นอนทุกวันนี้ใหญ่ยังไงยังค่ะยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองเลยเดี๋ยวมีแน่นอนก็ดูซะได้ซะ10ดาบเดอะซันมันขึ้นมาแล้วเพราะเมื่อกี้พวก9ดาบ10ดาบมันเล่ร่อนผมมองพวก10ดาบนั่นคือไพ่อุปสรรคแต่ยังไงแล้วแต่จะสมหวังและสมหวังนะไปหมู่คณะเลยนะคือแบบอยากให้ไม่ถึงว่าพาครอบครัวไปโอ้เป็นไปเที่ยวไหนก็ต้องสวยงามพร้อมกันต้องเห็นพร้อมกันไม่ได้เกิดมาเป็นน้องหรือพี่ครับสวัสดีครับพี่แท้ฝากตัวตอนนี้เลยครับมีอะไรอีกถามอีกสักคำถามไหมที่หนูแบบอยากรู้อะอะไรอยากอะไรดีอาจจะกำลังจะมาถึงคือหนูก็มีแค่เรื่องเนี่ยค่ะธุรกิจที่หนูจะทำทำไปเลยคุณได้เดอะซันไปแล้ว
คุณได้เดอะซันคือเปรียบเหมือนชื่อเสียงคนรู้จักไปแล้วคุณมีกลุ่มลูกค้าอยู่ในกำมือและตอนนี้คุณใช้ความสนุกพรีเซนต์สิ่งต่างคุณจะประสบความสำเร็จอ่ะเปิดให้อีก5ใบดูเรื่องของเงินทองสิ5ใบสำคัญที่สุดนะครับ9เหรียญ10เหรียญคิงเหรียญนะครับใช้สมาธิ5ใบนี้นะครับเตยก็ใช้เป็นประจำทีมงานก็เป็นประจำนะครับอีกใบนะเหรียญมาลุ้นพร้อมๆกันนะครับใบแรกขึ้นมาโอ้4เหรียญเลยคือรู้จักเก็บรู้จักทำปุ๊บอ่ะ4เหรียญคือคนรู้จักคุณค่าของการเงินละใบที่2เป็นไง The Star 4เหรียญก็ The Star เป็น The Star ใช่สร้างมีความสุขนะครับ Queen of Cup King ดาบ1เหรียญโอ้โหโอ้ยไพ่เงินใหญ่สุดมาอ้อ1ดีใจก่อนเพิ่งรู้เมื่อกี้1เหรียญ1เหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่เฮงทําไมเค้าได้ไพ่แบบ The Star 1เหรียญ1เหรียญ The Star 1เหรียญคือเค้าเรียกดวงเฮงคือพวก1เหรียญเนี่ยมันไม่จํากัดวงเงินแต่มันเป็นไพ่ของความดวงดีและพวก The Star 1เหรียญเนี่ยเขาเป็นคนรู้จักช่วยเหลือคนอื่นใช่เขารู้จักคนช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเฮงเหมือนดวงนางกวักอ่ะดวงดีดวงดีใช้ได้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 ค่ะใช้ไปซื้อเลี้ยงก็ไปเอาเงินไปเลยค่ะเหมือนกับสรุปง่ายๆก็คือเหมือนว่ามันต้องมีอุปสรรคแต่เดี๋ยวมันจะสำเร็จประมาณนั้นคุณเป็นคนที่แบบผมดูไพ่แล้วคุณเข้มแข็งอุตสาหะอันนี้เวลามันมีความสุขมันมีความสุขแท้จริงเพราะเรามาจากหยาดเหงื่อและแรงกายแล้วเราขึ้นไปเฮงขึ้นไปประสบความสำเร็จเราจะไม่ลืมต้นแน่นอนตนเป็นวัวไม่ลืมตรีแน่นอนนะคะให้หนูมีงานอะไรที่อยากจะฝากคุณผู้ชมอ๋อตอนนี้นะคะก็ฝากติดตามในโซเชียลแคมแล้วกันคือเอาไว้เวลาคิดเครียดหรือแบบอยากดูอะไรสนุกๆมาดูของแปลกมาดูทางนี้ให้รู้แปลกแต่ดีอ้อการันตีเลยเราจะไม่เน้นว่าสวยอย่างเดียวเราจะต้องมีอะไรที่มันดูแบบเพราะเดี๋ยวนี้โลกเรามันดูคิดเครียดไปหมดอ่ะมายิ้มไทยนี่แหละดูก็ติดตามรายการติดต่อก็มีรายการก็มี Very Very TV นะคะที่เป็นพิธีกรอยู่นะแล้วก็มีในโซเชียลแคมของตัวเอง Cheesecake จริยานะคะหรือเราจะขึ้นทางด้านล่างนี้แต่ว่าอาจจะไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะคะไปอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้กดดันแล้วคุณต้องกดดันแล้วแล้วก็ Facebook นะคะ Facebook นะคะแล้วก็ Instagram นะคะขึ้นมาให้หมดนี่คือ Cheesecake จริยาเลยถ้า Facebook จะเป็นจริยาราโชมานะคะถ้าเป็น Instagram นะคะจะเป็น CCAKE_ จริยาอ๋อขึ้นนะคะขึ้นนะครับตาของอาจารย์มงคลขึ้นมากนะครับนี่ DVD นะครับอาจารย์มงคลรอดที่ทำสั่งซื้อได้นะครับกับผมเองเลยนะครับเบอร์โทรก็087825โอ้ลืมเอาใหม่ลืมเบอร์ไม่ค่อยได้ใช้เบอร์นี้ไม่ค่อยได้ใช้เอาใครจะโทรเข้าหาตัวเองอ่ะ0878582222ไปเดี๋ยวขึ้นให้ผมด้วยนะผมก็ดูไปแล้วก็ฝากไว้นิดนึงครับใครสามารถดูหมอกับผมอาจารย์มงคลเนี่ยโทรเข้าไปเลยนะครับ8811กด225แล้วก็ดีดอกจัน4951กด19นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง4951127นะครับจะดูดวงความรักจะดูการเงินจะดูอะไรเงี้ยทุกระบบเครือข่ายนะครับผมอาจารย์มงคลรัตติธรรมเขาพูดชีสเค้กนะที่ให้กำลังใจตะกี้ตอนเขาบอกเบอร์หนูก็จะแบบนี่ถือด้วยหนูรู้จะได้เฮงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมครับโอกาสหน้ามาใหม่นะถ้าเป็นสกิลเงินล้านนะโอ้ได้ค่ะมาแน่นอนขอบคุณมากครับอันนี้ให้เลยนะอันเนี้ยเผยแพร่อาจารย์มงคลแล้วติดต่อเดี๋ยวคุณแม่ของชีสเค้กบอกว่าไม่เป็นไรฉันว่างนี่อันนี้คืออันนี้คือฝากไว้นิดนึงถ้าเกิดใครเขาลำบากเขาไม่มีเงินไม่มีทองนะแล้วเขาแย่แล้วเขาเป็นคนดีให้เขาได้เลยครับเพราะว่าวิชาตรงนี้ไม่สูญเปล่าได้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะดูวาไรตี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโดยภาพรวมนะคะพอดูเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาความรู้สึกแรกก่อนคือสนุกเพราะว่าอาจารย์พูดคุยเป็นกันเองเนาะเราก็จะแบบไม่กดดันไม่เหมือนหมอดูที่โอ๊ยจะต้องแบบสร้างภาพลักษณ์บุคลิกภาพดูขลังดูเป็นพ่อหมอมีสัมผัสจิตวิญญาณอะไรได้ไม่ต้องคือเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละที่เราสามารถแชร์คุยแลกเปลี่ยนสนุกสนานแล้วก็โดยเนื้อหาพวกพื้นดวงอะค่ะมันก็ใช่เลยอะก็ตรงตามนั้นเพราะเราก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องรอผลจากที่อาจารย์พยากรณ์แล้วล่ะว่าข้างหน้านั้น10เหรียญเนี่ยดิฉันจะได้ไหมคะนั่นเองเดี๋ยวจะฝากทีมงานมาบอกแล้วกันนะคะว่า10เหรียญเนี่ยจะแม่นหรือเปล่าแต่โดยรวมแล้วแฮปปี้มากมีความสุขมากค่ะ